อนโมทนาทุกขครื่ทุกสถานีวันนี้อยู่ด้วยกันเก่งชั่วโมงเดี๋ยวแหมสัก,กรำหกโมงไปกะฟังเตรทมบางสถานีก็จะเป็นทมวัดาทาตีเมืองฝางหกโมงก็จะได้สวดมนต์รมวัดเจ้าหกโมงถึงเจ็ดโมง ญาติโยมท่านดังหลายยี่ยังใดใจถึงจะสงบใจถึงจะหยุดนิ่งอันนี้เป็นคำถามที่อยู่ในใจของผู้ที่กำลังปฏิบัติใหม่ๆทุกคนเวลาปฏิบัติธรรมใจของเฮากะกระซับกระายโลดแล่นวิ่งไปมา ไปตามอารมณ์ต่างๆที่เกยไปบางทีก็ยึดติดอยู่กับอารมณ์นั้นหน้าหฮ้อใจของเฮานั้นเศร้าหมองบ่มีความผ่องใสเกิดความกังวลแล้วก็ความทุกข์โวยมาบ่หูจักจบจักสิน้นแต่ถ้าเฮาต้องการแก้ไขก็ต้องหูจักปล่อยวางจากสิ่งต่างๆที่เฮายึดติด แล้วก็ฮ้ออยู่กับปัจจุบันใจของเฮาก็จะเริ่มเบาสบายคลายความยึดมั่นถือมั่นเรื่องของการปล่อยวางนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่พระพุทธเจ้าพระอ,องค์ย้ำอยู่เสมอแล้วก็บรเพียงจะสอนให้เฮาปล่อยวางในสิ่งที่เป็นบาปอากุศลต่ออัน แม้ธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงบังหือยึดติดสิ่งตั้งหลายเป็นเพียงอุป,ปกรณ์ติใจกล่มเก่าจิตใจของผู้ฟังหื้ออ่อนโยนเพื่อหื้อเกิดความเลื่อมใสรัทธาโจนเป็นแห่งบันดาลใจที่จะประพฤติปฏิบัติต่อไป แต่เมื่อเริ่มปฏิบัติแล้วก็บัจําเป็นจะต้องยืดมั่นคำสอนนั้นแถมเฮ้รทำใจหยุดนิ่งเป็นหนึ่งเดียวเรื่องของการปล่อยวางนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเน้นย้ำอยู่เสมอแล้ว บบเพียงสอนหือปล่อยวางในสิ่งที่เป็นบาปอากุศลแล้วแม้ธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนพระอ,องค์ก็ทรงบอหฮือยึดติดเพราะพระธรรมเหล่านั้นเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใจก่อมเก่าจิตใจของผู้ฟังฮืออ่อนโยนเพื่อเฮือเกิดความเริ่มใส่ศรัทธา จนมีแห่งบันดาลใจที่จะปฏิบัติธรรมแต่เมื่อเริ่มปฏิบัติแล้วก็บจมเป็นจะต้องยึดสิ่งเหล่านั้นไว้แถมต่อไปในเรื่องนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์ตรัสยืนยันไว้ในสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่าอาละคันทูปะมะสูตร โดยเปรียบเทียบคำสอนของพุทธองค์เหมือนแพรตีใจข้ามฝากใจคาไปฝั่งน้ําเมื่อถึงฟังแล้วก็บม่จาเป็นจะต้องแบกแพรแบกเหือนั้นไปตวัวเหือหรือว่าแพรเป็นเพียงอุป,ปกรณ์ในการที่จะนำปลาเห่าไปถึงฝั่งที่เหาต้องการ โดยมีใจความสรุปได้ว่าพราะองค์ทรงตรัสไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษคนหนึ่งเดินทางไกลมาพบแม่น้ำขวางทางอยู่ตังหน้าแต่ฝั่งนี้มีอันตรายส่วนฝั่งโน้นเป็นที่สบายปลอดภัยเหอ หรือสะพานจะข้ามฝั่งกับบะเมบุรุษหนุ่มนั้นกิดว่าจะจ้าอยู่บ่ได้แล้วเพราะอันตรายมาใกล้อยู่รออยู่เขาก็เลยรวบรวมกิ่งไม้ไผ่เอาไม้มาผูกเป็นแปรแล้วก็พยายามทอป ไฟไปไปจนถึงฝั่งข้ามได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นเขาก็เกิดว่าโอ้แปรนี้มีประโยชน์แก่เขาแท้ๆป่าหฮือข้ามมาข้ามฝั่งมาป้นอันตรายถึงยังอั้นเฮาแบกแปรนี้ไว้บนหัวไปจะดีกว่า เขาก็เอาแปรนั่นยองไว้บนหัวเดินไปเดินไปพิสูจทั้งหลายพวกเธอคิดว่าบุรุษผู้นั้นทำถูกต้องหรือไม่พิสูจทั้งหลายกราบทนว่าบ่ถูกต้องพระเจ้าค่ะความจริงบุรุษนั้นควรผูกแปรไว้ที่ฝั่งนั้นหรือว่ายกขึ้นมาไว้บนบก แล้วเดินต่อไปเพราะหมดความจำเป็นจิตจะต้องอาศัยบาจำเป็นจะต้องแบกไปพระองค์ทรงตรัสว่าเหมือนเดียวกันภิกษุทั้งหลายเฮาตถาคตได้ประกาศธรรมแสดงธรรมตั้งหลายเพื่อเป็นอุปกรณ์คือปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ดุจ แปรตีปาข้ามไปฝั่งน้ำบ่ใช่เป็นไปเพื่อห้ยยัดยึดมั่นถือมัน่นแม้ธรรมะที่เฮาสอนก็ควรละวางบ่ต้องอูถึงอาธรรมเลยเมื่อประสูตรนี้จบลงภัยที่เป็นนักปฏิบัติก็คงจะทราบซึง่งเพราะใจหยุดนิ่ง เมื่อใจหยุดนิ่งมีความปล่อยวางก็บ่มีความยึดมั่นถือมัน่นตึงบ,บาปอกุศลหรือแม่แต่ธรรมะที่เคยห่่ำเฮียนมาต้องทำใจให้ว่างปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางทุกสิ่งวางทุกสิ่งให้ได้ใจก็จะหยุดนิ่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วเขาก็จะต้องทำต่อเนื่อง บใบเจทำทำายุดยุดทำไปยุดไปต้องมีความต่อมุ่ต่อเนื่องต่อเนื่องเหมือนเหมือนนักกีฬาที่เปิ้นวิ่งพลัดสีนะ่คณร้อยเนเออเปิ้นวิ่งกันคนร้อยเมตรกับใจอยู่สี่คนก็สี่ร้อยเมตรเปิ้นพลัดกันส่งไม้ให้กันมันต่อเนื่องถ้าบ่ต่อเนื่องกัหยุดนะ การที่เฮามาปฏิบัติกันเหมือนกันก็ปฏิบัติกันได้ง่ายแต่น้อยคนที่จะประสบความสำเร็จตัวแปรสำคัญคืออย่างตัวแปรสำคัญคือว่าตีนีือผู้ปฏิบัติประสบความสำเร็จน้อยหรือว่าบัดสมเร็จเลยนั่นคือขาดความต่อเนื่อง เพราะคนส่วนใหญ่เขาก็มีความเปลี่ยนเบื้องต้นบางทีมีความเปลี่ยนเบื้องกลางตั้งปลายมาเอาแล้วเนี่ยลุกลางคันเลิกกางคันพ่องก็บอกว่าบบมีเวลาพ่องก็บอกว่ามีภาระโอการงานนักล้ำไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ ข่าตั้งหลายเหล่านี้แม้จะหักแล้วก็ต้องการเข้าถึงธรรมเจ้าใดก็ย่อมบัถึงจุดหมายปลายทางทั้งทั้งที่ใจหักใจอยากจะเข้าถึงธรรมะเข้าถึงธรรมเข้าถึงความรุดพ้นแล้วธรรมะในนี้ก็มีอยู่ในตัวของมนุษย์เฮากุคนธรรมะภายในนี แต่เพราะบ่ไ,ได้ทำต่อเนื่องต่ออันนะก็เลยเนี่ยคือความหักในธรรมะกลายเป็นมันในที่สุดความต่อเนื่องนี้ก็เลยสำคัญญาติยยมดังโอวาทติพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุบำมันจเจริญภาวนาแม้จะพึงปรารถนาให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะก็จริงแต่จิตก็บสามารถจะหลุดพ้นได้เหมือนแม่ไก่เหมือนแม่ไก่มีไข่แปดฟองสิบฟองสิสองฟองเมื่อแม่ไก่กกไข่บดีใื้ความอบ อุ่นกับไข่ทุกฟองบบเพียงพอไข่นั้นก็ะบได้รับการฟักแม่แม่ไก่จะปรารถนาให้ลูกเจาะออกมาก็ทำบาบบได้เพราะไข่แต่ละฟองบบได้รับการฟูมฟักขาดกางขาดเบื้องปลาย เมื่อภิกษุมันเจริญจิตภาวนาแม้บบพึงปรารถนาเพื่อจิตหลุดพ้นก็จริงแต่จิตก็หลุดพ้นเหมือนแม่ไก่มีไข่แปดฟองสิบซองสิบฟองสบสองฟอง,ฟองอเมื่อแม่ไก่จะบบปรารนาให้ลูกไก่เจาะออกมา ลูกไก่ก็ออกมาอยู่ดีเพราะได้รับการฟักมาตามเวลาเท่ากันเปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรเรือเดินสมุทรที่เขาผูกหวายขันชะนาะแล้วแล่นไปหกเดือนถึงเวลารือดูหนาวก็เข็นขึ้นบก ผูกเหือแล้วก็เอามาจากแดดจากลมไว้เครื่องผูกเหล่านั้นก็ถูกฝนชะชรุดเสียหายเป็นของเปื่อยนี่ฉันได้กับฉันนั้นพิสูนุน์ทั้งหลายให้มันเจริญภาวนาละสังยด จากพระสูตรนี้ญาติโยมเขาจะหันว่าการปฏิบัติที่บัต่อเนื่องแม้มีความปรารถนา <c oughs> ที่จะเข้าถึงธรรมะนักต่อใดก็บาอาจจะสมหวังได้ผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีความเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องอย่างเขาทั้งหลายถึงเจ้าเขึ้นมาเจ้าเย็นเจ้าเย็นทำไปต่อเนื่องเจ้าเย็นเจ้าเย็น เจ้ามาสวดนมนต์ขำมาสวดมนต์ไหวพระทาไปต่อเนื่องจะไปละวัดห่มได้ไปเขาอยู่บ้านเขนาก็ไหวเนาะไหวพระสวดโยโกห้องนะมันบาัยากสัายาติยมมันค้างอย่างเดียวติดกับความขี้เกียจก็เดียวก่อนกําเดียวก่อนนะเตี้ย เป็นอย่างก็ฮะอยอะเบญจ์ก็บ่เป็นอย่างก็ฮะบะรำบ่บเป็นอย่างก็ฮะอย่าโอ้อันเป็นนี่ฮะบ่เป็นเน่ะ,ะเขาจะหูผลตอนสุดท้ายบุญจะไปมัวรอรีรีรอหรือว่าไปมัวบ่นเพ้อลำพึงลำพันว่าเออเมื่อใดจะถึงจุดหมายเมื่อใดจะหูธรรมะเฮาบ่าได้ปฏิบัติเฮาก็บ่หู เมื่อเฮากำนดทิศทางแน่นอนแล้วก็หืดจังนาจังตาเดินทางไปถึงจุดหม่โดยที่บ่สนใจข้างทางยามมีอุปสรรคทั้งหลายมาขวางกั้นความยากลำบากเขาก็ฟันฝ่าไปด้วยดีบ่เมินบ่นานเขาจะหูว่าเอเขามาถึงที่นี่แล้วลูนี่โอ้เขามาถึงตรงนี้แล้วลูเนี่ย ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเขาจะเข้าใจโดยตัวเองนะเอา้าพอเวลาแล้วก็ตีห้าตีห้ากับสี่สิบเก้าเขาก็ตีเป็นห้าสิบนาทีไปเนาะเว้เหมือนกันเนาะญาติยโยมเอา้าสิบนาทีสุดท้ายไพจะโทรศัพท์ สนธนาอุจากะก็ขอเจริญอนโทรเข้ามาที่เบอร์0998366322อา้าวไพมีอารยันจะกอุจจะอ่า,เ,อาเจริญปรอนอาโทรเข้ามา แจ่งพลกันหับฟังสนทนาอูจาถามปัญหากาสนทนากาอีนอ่ะตีหมายเลข0 9 9 8 3 6 6 3 2 2รับสายแล้วเนื้ออ,อยู่ที่ไหนโทษจากดังได้ เออแม่อินทนีนสิปิอยู่แม่สุนน้อยเมืองฝา่งเจ้าแม่สุนน้อยเนาะเจ้าเอืออุ้นนอนวัดนี้บ้านเฮได้แยะอยู่ในท่านเออดีแต่บ้านเมื่อเช้าต่อต้นกับตั้งบ้านนะมาอันไปกับไตกับไตไปจะอยู่ฟังปันป้อนอยังก็ได้เอ็ดค่ะแล้วฟังทำื่อตอนก็มีอยู่จงระมัดระวังหน่อยแม่เขาก็ไปนอนวัดนอนมาอยู่นะคะใส่หน้ากากอยู่ห่างกันเนาะ มันมันอยู่แม่มันอยู่มันอยู่ไม่ถึงน้อยนี่มันอยู่ติ๊บปาติ๊บอันนี้เลยนะลูกคือบ้านบ้านสุดท้ายแอตี้เกไปตั้งดอยอ่างขางขึ้นมาเฮ่นะอืมอืมอ่ะเมันมันก็บอกให้มีแต่เพื่นก็ป้องกันนั้นให่ใจแม่เถิดกันทุกคนทุกคุณนายอะไรกันเออโมโหไปิีกตอนที่เราสวดมนต์ทำบุญอยู่ไหนเด้ออืมอืมใส่ลูกตาวพ่นอสบอกแม่แม่รับใส่แม่สองจันเนยโลลูกเขาอยู่กรุงเทพหมดอ่ะ อยู่แม่ก็อยู่บ้านมีคนเดียวเหรอจกะมันนั่นมันเราก็ใส่เม็ดช่องจันนะแล้วก็มันสวดมนต์ให้นิดหน่อยอาจาทย์เรื่องอะไรทั้งกำลังใจในเจ้าท่านก้รมันจะกาศเจ้าการตุกตุกเจ้าเราจะต้อง